เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับลิเลน่าอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าเมโลดี้นะครับผมสำหรับฮีโร่สายเมจตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในแรงค์นะครับเป็นเมจเมตานั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเล่นสำหรับเมจสาวตัวนี้นะครับผมคลิปนี้เราจะมาดูการเดินเกมของลิเลียน่าอันดับ1ประจำซีซั่นที่19กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นลิเลียน่าไปทั้งหมด 2,442 เกมอัตราชนะ 56.2% นะครับโอ้เป็นเมจยีน่ามาก่อนด้วยนะทุกคนเล่นไปตั้ง 4,000กว่าเกมเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นอดีตไอริเม็ดส้มด้วยนะครับเม็ดส้ม3ตัวเรียงกันสวยๆเลยนะในแรงปัจจุบันไป125เกมอัตราชนะ 68% นะครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของลิเลียน่าอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงใช้เป็นดิโซเลต10เม็ดสีม่วงสปิริต10เม็ดส่วนสีเขียวก็จะเป็นสเตน10เม็ดนะครับเป็นรูนเวทพื้นฐานทั่วไปนะครับผมพลังแฝงก็จะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับมาดูทางด้านไอเทมกันนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าจอกก่อเวทบูมสติ๊กดาบเวทอโพคาลิปดาบตีไวสเวลเฮนเดอร์มงกุฎเวทไดอะเดมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสตาร์ออฟนูนะครับเป็นจอกก่อเวทชิ้นใหญ่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของลิเลียน่าอันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับผมมาครับมาดูลิเลียน่าอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้เขาเอาคู่หูมาด้วยนะครับก็จะเป็นคลิกสิทธิ์อันดับ1นะครับเรียกว่าเป็นคอมโบคู่กลางสุดตึงนะครับคลิกสิทธิ์ลดเกาะลิเลียน่าข่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับเห็นเจ้าตัวบอกมาว่าเซตนี้แนะนําให้เล่นตอนที่มีความชํานาญของตัวละครนะครับก็คือเล่นลิเลียน่าเป็นระดับ1แล้วนะเพราะว่าการเบิร์นดาเมจมันจะสูงนะครับถ้าเอามาคอมโบกับกบด้วยนะแรงมากๆเขาบอกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะแรงจริงหรือเปล่าเรียบร้อยครับได้บัฟฟ้ามาฟรีๆเดินคู่กันเลยนะครับแต่ก็แรงจริงนะเพราะว่ากบเนี่ยถ้าเปิดก่อนมันจะลดเกาะสูงสุดได้ 40% นะครับพร้อมกับลิเลียโป๊ก2ด้วยเนี่ยใครโดนไปยังไงก็ตายแน่นอนครับไม่ว่าจะแทงออฟเลนนะตัวเลือดเยอะๆเนี่ยลิเลียยิ่งชอบนะครับก็จะเห็นได้จากช็อต TikTok โป๊ก2ขวนดาร์กนะลิเลียก็สามารถทำได้คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ตัวเดียวที่สามารถโซโลดาร์กได้แบบนั้นนะครับไม่แปลกที่ซีซั่นนี้เนี่ยลิเลียก็จะเป็นตัวที่ยอดฮิตนะครับไม่ใช่ซีซั่นนี้ดิทุกซีซั่นเลยนะครับไม่ตกเมตาเลยนะพอเคลียร์เวฟเสร็จเนี่ยเมจจำเป็นต้องมาดูดเวลกับป่าด้วยนะครับเพราะป่าเขาเดินมาแท็กเวฟกลางเนาะมันก็จะเฉลี่ยเลเวลกันนะครับถ้าเราไม่เดินไปรับเราอาจจะเวฟ4ไม่ทันออบเจกต์เกิดนะรู้สึกว่าอีกฝั่งเขาจะมาดักตรงมังกรแล้วนะครับอ้าวบีแจนจะขึ้นมาเติมนะทุกคนจุดเดียวแบบนี้เรียบร้อยครับได้เฟิร์นบัตมาพร้อมกับเอรันดอร์นะครับอย่างนี้ได้ออบเจกต์นะได้มา2ตัวครับลิเลียน่าก็จะเป็นตัวประมาณกลางถึงเลทเกมนะทุกคนต้นเกมอาจจะดาเมจไม่แรงมากนะครับเซตนี้ไม่มีตัดเลือดนะทุกคนเซตนี้เน้นดาเมจนะครับเพื่อความแรงนะแล้วตรงนี้ไอรีครับยังไงรอดอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีการเอาออบเจกต์นะทุกคนนำมา2ตัวแล้วนะครับแล้วคลิกติดหายตัวเข้าไปรวบเรียบร้อยครับไอริไม่ได้ขยับเลยนะตอนนี้ดาเมจต้นเกมก็จะแรงหน่อยนะเพราะว่ากบเขาเข้าไปลดเกาะให้ก่อนมังกรตัวนี้ไม่มีปัญหาครับได้มาแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคู่นี้ก็จะเดินด้วยกันตลอดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขานัดกันมาทำคลิปหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการกดแรงด้วยกันปกติแล้วตรงนี้ยังไงครับคลิกติดน่าจะเปิดให้ก่อนนะหายตัวเข้าไปอุ้ยโป๊กของนะโหแล้วแอนเนตมาบังทันครับไอรีได้ส่วนไงกด XQ ยัดเลยดีแจนมาเติมอีกต้องเสียฟิกยังจะโดนสกิล1ไอรีอีกไหมครับเกือบรอดแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับมีพลาดกันได้นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ทำสวยแล้วนะครับแต่แอนเนตเนี่ยมันเข้ามาอันติบังทันนะโดนส่วนไป1ช็อตเลยนะทุกคนแต่ถ้าเมื่อกี้แอนเนตอันติไม่ทันผมว่าตายคู่นะลิเลียพร้อมขวนมากอะตรงนี้ยังไงครับต้องไปช่วยที่เลนล่างครับเฟอร์เรนโดนอยู่บล็อกใส่เอรันดอร์ไปนิ่มๆเลยครับผมเอรันดอร์เสียต้นเกมเยอะเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับคือเขาแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยนะโอ้โหแล้วข้างบนไวโอโดนยำแต่ยังยืนได้อยู่แล้วมาโป๊กอีลินตายเลยครับผมไวโอรับให้ขนาดนี้เก็บไป2ครับก็ถือว่ายืนนานอยู่นะยืนคนเดียวชิ้นแรกขึ้นมาเป็นบล็อกเคนสเปียนะครับ4นาทีละเอาวนต่อเลยนะโอ้แต่เขาต้องกลับกลางครับเพราะว่าเวนแบนการ์ดนะ
กลับมาเคลียร์ก่อนไม่งั้นกลางแตกแน่นอนข้างล่างฟัวเรนก็ตึงอยู่เหมือนกันนะทุกคนได้ชัตดาวไอรินะครับชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นมงกุฎเวทเลยนะครับรวบมาทางนี้นี่ครับพลังคอมโบไอเน็ตเกือบตายเรียบร้อยครับเข้าไปขวนนะนี่แรงจริงคอมโบนี้น่าเล่นนะยังไงครับอิรันดออุ้ยโดนสกิล2นะสกิล2ตอนอยู่ล่างจิ้งจอกก้าวหางจะเป็นการชาร์จลูกบอล นะทุกคนใครโดนเข้าไปก็มีครึ่งหลอดนะครับลูกบอลช้านะแต่ถ้าไปเผลอโดนก็ตายเหมือนกันครับแบบนี้ก็โดนไปครับอิรินเกิดทั้งเล่นบนทั้งเล่นล่างเลยเนี่ยตัวของลิเลียน่าก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1นะทุกคนเป็นสกิลโป๊กนะครับแล้วช็อตนี้มาโป๊ก2แต่ยังไม่มีอันติขวนนะครับคิดติดโดนไปอีกแล้วนะไอรีเอ็กซ์คิวนะครับเนี่ยน่าเล่นเหมือนกันนะยังไงเอรันดอโดนอีกแล้วครับผมไม่ได้ฟาร์มนะครับได้บัฟแดงกับบัฟฟ้ามาใช้ฟรีๆเลยนะทุกคนเกมนี้รู้สึกว่าปลายฝั่งเนี่ยเขาแพ้ทามฝั่งเราหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตลิเลียด้วงด้วยนะครับเล่นยากเลยแต่ตรงนี้มาป้อมกลางครับอีกฝั่งก็กันไม่ทันนะตอนนี้5นาทีเก็บไปแล้ว5คิวนะครับแอซิดิก5นะมีส่วนร่วมเกือบ 80% เลยนะครับแล้วก็ยังไม่บวกก็มารับเวฟปกตินะทุกคนเราต้องได้ทุกเวฟนะครับถ้าเราไม่รับทุกเวฟเนี่ยเราก็จะจนกว่าเขานะให้คิดไปเปิดก่อนนะครับไอรีถึงต้องกลับอันตีหนีเลยนะและตรงนี้เฟลเรนติโน่ลำอยู่ด้วยนะครับ 2-1 ไม่ถือว่าลุมลำไปเข้ามาช่วยเพื่อนครับนี่เนี่ยไม่ตายด้วยครับเฟลเรนฟิกโชไป1ที6คิวแล้วครับใกล้ได้มงกุฎเวทแล้วนะมาแล้ว2ชิ้นต้นเกมแรงๆเลยนะครับเป็นไอเทมที่เบสิกมากนะครับสำหรับเมจนะปุ๊บสติ๊กกับมงกุฎเวทนะครับบางคนก็อาจจะขึ้นจอกเกาะชิ้นเล็กมาก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นมงกุฎเวทนะครับแต่บางคนก็จะขึ้นมงกุฎเวทก่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นนะทุกคนตอนนี้ก็จะเซตเคียวเซตลูกแก้วนะครับเผื่อไว้เลทเกมเลยนะชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็น Evil Secret นะครับ Evil Secret นี้ฟีลคล้ายๆ Broken Spear ใช่ไหมทุกคนถามผู้รู้นะครับสอบถามผู้รู้เพราะว่าปกติผมเล่นเมจเนี่ยผมก็ไม่ค่อยออก Evil Secret นะครับจะขึ้นเป็นจอกเกาะชิ้นเล็กแล้วก็จะไปสตาร์บัฟนูเลยนะครับถ้าอีกฝั่งไม่ออกทอยผมก็จะไม่ขึ้นนะสตาร์บัฟนูผู้รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะแล้วตรงนี้เอรันดอร์โดนอีกแล้วครับรู้สึกว่าจะตาย5ตัวแล้วมั้งไม่ได้เล่นครับผมป่าแตกอะโดนทั้งด้วงทั้งไวโอนะต้นเกมยังโดนลิเลียลาบาฟาอีกน่าจะใจเสียแล้วนะครับ7คิวแล้วตรงนี้จะไปเติมล่างนะบัฟฟ้าเกิดก่อนแวะมาเอาบัฟก่อนนะครับโอ้เอรันดอร์เกมนี้แตกแน่นอนนะผมไม่ได้ฟาร์มครับแล้วมันเป็นตัวต้นเกมได้ไงถ้ามันเล่นไม่ได้ต้นเกมเนี่ยเลทเกมมันก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เกมเป็นใจมากนะครับกดหายตัวแล้วเปิดเลยนะโอ้เอเน็ตอันตีดักเลยอ่ะกลัวมากนะครับกลัวกบเข้ามารวบมาแล้วกบน่าจะยังไม่รีบนะครับอุ๊ยเอรันดอร์โดนนะโดนอีกแล้วครับไวโอยิงไปนัดหนึ่งฟาร์มไม่ได้ครับแล้วกบรวบสวยมากครับเข้าไปข่วนโอ้ไม่โดนครับเดินถอยมาก่อนนะครับไม่ต้องรีบฟาร์มไปก่อนนะโอ้แต่รู้สึกว่าอีรินจะอยู่แอลซ้ายนะครับโอ้นี่ไงโอ้โหอีรินปิดยัดเลยและตรงนี้โอ้ไวโออันติพลาดอีกโดนไป2คิวครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากออกช่องนะครับติดอันดับ1อยู่ทักมาได้ที่แฟนเพจมานูเอลนะครับยินดีลงคลิปให้นะครับผมเพื่อเป็นความรู้กับคนดูนะโอ้แล้วไอรีนี่ขยันดักจริงๆนะทุกคนเข้ามาดักเรื่อยๆอีกแล้วเอาแล้วตรงนี้ไวโอลาสได้อีกแล้วเอรันดอร์จะเป็นศพที่เท่าไหร่โอ้เรียบร้อยครับตายไปกี่ตัวแล้วผมก็ไม่ได้นับนะ7ตัวนะเมื่อกี้เห็นแวบๆตายไป7ตัวแล้วนะทุกคนน่าจะโดนทีมด่านะโอ้แล้วเป็นไอริโรมนะครับไอริโรม Q11 เอรันดอร์ป่าตาย7โอ้แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นอโพคาลิปนะครับแล้วด้วงโดนอีรินอีกแล้วครับผมถ้าให้อีรินคิวเยอะกว่านี้เกมมันจะไม่ค่อยดีนะอีรินเกิดก็อันตรายนะครับอุ้ยโป๊กแรงอ่ะคิกซีดบอกรวมแล้วนะครับติดเล่นเกินก็ไม่ดี
ติดเล่นเกินนี่โดนส่วนมาแพ้ได้เหมือนกันนะครับถึงคีมันจะสโลว์ก็เถอะหนังสูพีมนี่ถ้าพลาดนิดเดียวเกมมันก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอิรินมาลอยมังกรแล้วครับเอรันดอร์ตอนนี้คือไม่น่ากลัวแล้วนะใครเจอก็ใส่หมดอะคิสิตหายตัวมาจะดักปุ้มก่อนนะครับเปิดไฟสวยๆเลยไหมโอ้ยโดนแอนเน็ตแอนเน็ตอากอนี่นะครับแรงเหมือนกันนะมาแล้วแว้นมาแล้วยังไงครับช็อตนี้ตอนนี้ไวโอได้ฟรีนะครับไวโอยิงฟรีอยู่แล้วบีแจงกับกบโอ้โหกบตัวโลกคิวบีแจงนะครับติ๊กโก๊กแล้วข่วนเรียบร้อยครับหมดตีครับผม5ตัวเกมนี้สกอร์จบที่7คิวตาย3แอสซิสต์อีก9นะครับจบที่เท่าไหร่เนี่ย11นาที40วินะครับเอาล่ะเฟรนเขาเลื้อนอะไรครับก่อนจบเกมนี่เขาจะต้องพิมพ์นะไม่เป็นไรครับสีสันนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะเนาะเกมนี้ได้ M หรือเปล่าเรามาดูกันครับดาวที่58ได้ MVP นะครับผมโหแต้ม11,000 Oh my god แต้ม11,000ทุกคนรู้สึกว่าน้องเขาตอนนี้น่าจะติดท็อป COV ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของลิเลียนาอันดับ1นะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับน้องเขาได้ฝากมา3ช่องทางนะครับมี FacebookIG แล้วก็ TikTok นะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามได้3ช่องทางนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ